โอเคสวัสดีครับมาเดี๋ยวพี่จะตรวจงานเราตรงงานอ่ะเลยโอเคข้อที่หนึ่ง A 1 enlargement ถูกนะครับ2 disease condition ถูก3ไม่แปลว่า disease นะอันที่3มันคือ flow กับ discharge นะครับผมข้อที่สี่เดี๋ยวนะพี่ต้องเปิดเดี๋ยวทำเป็นนั้นข้อที่สามนะครับผมมันตอบ discharge แล้วก็ข้อที่4ที่น้องไม่รู้นะฮะมันตอบ excessive discharge โอเคข้อที่5 abnormal condition 6นะครับ condition ข้อที่6 condition of blood ด้วยนะอีเมียนะฮะโอเคโอเคของ B ข้อที่หนึ่งไอเทสใช่อันที่สองอันที่สองโอมาไม่เอ้ยอันที่สี่โอมาใช่อันที่สองอีเจียโอเคถูกนะครับอันที่สามอีเมียใช่อันที่ห้าสกรอซิสใช่โอเคอันที่หกนะครับผมยูเรียถูกต้องอาซีนะครับโอเคข้อที่หนึ่งนะฮะเฮปาโตมอโลจีอันที่สองนะครับโอเทโลเจียอันที่สามอิชิเมียใช่อันที่สี่นะครับลูโคไซโตซิสใช่อันที่ห้านิโมเนียนะครับผมอันที่หกมาริโอมาใช่อันที่เจ็ดนะครับผมเอสฟอร์ไจติสถูกต้องนะครับผมคาร์ดิโอไมโอแพธีถูกต้องอันที่เก้าเฮอร์มาโทมาดีมากครับอันที่สิบนะครับผมอะดีโนซาร์ซิโนมาถูกต้องโอเคไม่มีปัญหาอะไรมาดูดี pertaining to esophagus ใช่นะครับผม pertaining to groin ถูก pertaining ข้อที่เดี๋ยวนะข้อที่สามอยู่ไหนเนี่ยข้อที่สามไม่มีเหรอข้อที่สามคิดนี่นะข้อที่4 blood vessel ใช่ข้อที่5นะครับผม pelvic hip area อันที่6 pulmonary lungs นะครับอันที่7 axillary armpit ถูกต้องอันที่8 peritoneal ถูกโอเคข้อที่9 mammary breast ถูกนะฮะข้อที่10 muscle of the heart ถูกต้องโอเคไม่มีปัญหาอะไร E นะครับ excision ถูก2 record ถูก3 puncture ถูก4นะครับผม process recording ถูก5 surgical repair ถูก6นะครับ breakdown นะครับผม7 open new opening ใช่8 process of viewing 9 incision 10 treatment ดีมากครับผมต่อไป F นะครับข้อที่1 angioplasty ใช่อันที่2นะครับผมchemotherapy ใช่อันที่3 mammogram นะครับใช่อันที่4นะครับผม paracentesis ถูกอันที่5 colonoscopy ถูกอันที่6โอเคอยู่ข้างล่างนี่ colonoscopy ถูก7นะครับผมถูกครับผม8นะฮะ angiography ใช่9 laryngoscopy 10นะครับผม phlebotomy โอเค F ผ่านมาดู G กันข้อที่หนึ่งไม่รู้อ่ะข้อที่หนึ่งนะครับผมข้อที่หนึ่งนะครับ hemorrhage
นะฮะคือข้อที่หนึ่งไปรอห้องใหญ่เรามาช้าเดี๋ยวพี่เริ่มเรา10:30ข้อที่สองถูกครับ Atherosclerosis ใช่อันที่สามครอนิกใช่อันที่สี่เมโลแกรมถูกต้องอันที่ห้า acute นะฮะอันที่หก cold therapy ก็คือ cryotherapy อือฮึอันที่เจ็ดใช่ electroencephalogram อ่าฮะอันที่แปด amniocentesis โอเคเมลาเจียเดี๋ยวนะข้อที่9เราสะกดผิดนิดนึงนะข้อที่9เมลาเจียมันสะกดอย่างนี้โอเคข้อที่10นะครับผมมาริโอมาโอเคข้อที่11คาร์ดิโอเมลาเจียโอเคข้อที่12เนโครซิสถูกข้อที่13เนฟโรพาธีโอเคข้อที่14นะครับผมไม่มี14อ่ะ14ก็คราเนียลโทมีไงโอเคนะฮะสิบนี้ดู H กัน H นะครับใช่ inflammation of nerve joint ข้อที่สาม fallopian tube นะครับผมสาม H โอเคนะข้อที่สามอ่าฮะข้อที่สี่ inflammation of ear เดี๋ยวนะข้อที่ห้ามัน liver ไม่ใช่หรอข้อที่ห้า liver นะแล้วข้อที่หกถึงเป็น kidney esophagus อ่าฮะ larynx โอเค brain ใช่ bone ใช่ข้อสิบ11นะฮะ inflammation of membrane ใช่12 bronch windpipe ถูก13 nose 14 peritoneum ใช่15 blood vessel 16 breast 17 tarsal 18 colon โอเค pharynx vein ถูกต้องครับโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกข้อไอเราตอบไม่ครบไม่หมดทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยๆไล่ดูให้เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออันนี้นะพี่ไว้ตรงนี้ข้อที่หนึ่ง cryolectomy อ่าฮะข้อที่สองนะครับผม appendectomy ไง remove appendix แล้วข้อที่สามนะครับ mastectomy ใช่ข้อที่สี่ข้อที่สี่ไม่มีใช่ไหมตัว H ด้วยนะ hysterectomy โอเคข้อที่ห้าOporectomy โอเคไม่มีข้อที่6นะครับผม Laryngectomy โอเคข้อที่7นะครับ Nephrectomy โอเคข้อที่8 Adenectomy ใช่ข้อที่9นะครับผม Colectomy ถูกโอเคผิดบ้างนะแต่ตามเกรดไทยก็ยังน่าจะได้ A อยู่อ่ะเดี๋ยวนะเริ่มผิดเยอะแล้วเริ่มผิดนิดนึงแล้วไม่100%แล้วนะอาร์ตโอเคเดี๋ยวนะข้อที่5 5ไม่มีเหรอ5 ophorectomy โอเคข้อที่6Laryngectomy โอเคข้อที่7 Nephrectomy ใช่ข้อที่8 Adenoectomy อ่าฮะข้อที่9 Cholecystectomy ข้อที่10ใช่ไหมครับ10คือ ข้อที่10คือเจ้าตัวนี้ Salpingectomy นะครับผม
11 tonsillectomy ถูกข้อที่12 12มัน craniotomy นะข้อที่13คือ laparotomy ข้อที่14นะครับผม thoracotomy โอเคสงสัยอันนี้ต้องมาทวนกันในคลาสเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทวนกันในคลาสดีกว่าของข้อ I ผิดเยอะอยู่เหมือนกัน15โอเคเดี๋ยวข้อ I ต้องทวนข้อ I ไม่ผ่านเรามาดูข้อ J กันดีกว่าเดี๋ยว I กับ J พี่จะสอนในคลาสวันนี้แล้วกันนะครับ R เพราะว่ารู้สึกมันไม่ผ่านอ่ะแต่อันอื่นโอเคเพราะว่ารู้สึกI กับ J มัน advance ขึ้นมาแล้วเราไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นักเดี๋ยววันนี้เราต้องโฟกัสตรงนี้นะครับผม H ข้อนั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ให้เราผ่านละโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพอก่อน